ผู้ชมครับเรื่องราวที่คนกำลังพูดถึงเปิดภาพเลยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะฮะเมื่อบอกว่านี่คือการขอฝนแต่ในคลิปเนี่ยเขากำลังสงสัยว่าเอาเต่าเป็นๆเนี่ยมาต้มขอฝนหรือเปล่าเนี่ยฮะและหลายคนบอกเฮ้ยทำแบบนี้มันจะขอฝนได้ยังไงนี่มันคือการทรมานสัตว์หรือเปล่าโดยทางด้านเจ๊มอยบีนิวส์คุณผู้ชมครับเขาลงเอาไว้ว่าหมู่บ้านวัฒนธรรมคูไทยบ้านหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์จะเห็นก็คือเหมือนเต่าเนี่ยมันพะเยอะพะเยอะอยู่ในหม้อเห็นใช่ไหมฮะเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยฮะครับพอวันนี้มันเกิดดราม่าเรื่องเกี่ยวกับต้มเต่าขอฝนเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ลงไปยังจุดเกิดเหตุเดี๋ยวลงไปดูหน่อยนะฮะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงโดยวันนี้ครับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังศาลเจ้าปู่บ้านหนองห้างตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ลองไปดูหน่อยนี่อ๋อที่ตั้งหม้อถ้าเทียบกับในคลิปหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้หลังจากเกิดเรื่องหลายคนถามเรื่องนี้กันเยอะบอกด้วยความเคารพนะมีคนไปเหมือนกับเฮ้ยขอฝนแต่ต้องฆ่าสัตว์เลยเนี่ยบ้าหรือเปล่าคุณผู้ชมครับคำตอบวันนี้นะฮะจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองห้างคุณมานพสนธิรักษ์ยืนยันว่าไม่ใช่เต่าเป็นๆนะฮะที่เห็นในพิธีขอฝนเห็นบอกว่าตัวของคุณพงศักดิ์วันนี้เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นกำนันด้วยตัวของกำนันเองเนี่ยเขาก็มายืนยันเนี่ยนะฮะกับทางด้านนายกเทศมนตรีบอกว่าเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเลยมันคือประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่ตาในพื้นที่ของพี่น้องชาวบ้านหนองห้างคุณผู้ชมครับและคำถามคือที่เห็นเต่าในหม้อคืออะไรมันคือกระดองเต่าไม่ได้มีเต่าตัวเป็นๆนะฮะมีแต่กระดองส่วนในหม้อเป็นการต้มไก่ทั้งหมดนี้ยืนยันว่าไม่มีใครทรมานสัตว์ไหนเปิดเต็มๆจอเลยฮะไหนขอดูเต็มๆจอหน่อยสินี่อ๋อที่มันดูเหมือนกับมันขยุกขยุยเนี่ยก็คือน้ำมันเดือดแรงดันน้ำคนก็เลยคิดว่าเต่าเป็นๆอยู่ในหม้อมีคำตอบว่าไม่มีใครเอาเต่าเป็นๆมาต้มนะฮะเพราะรู้ว่ามันทรมานแต่มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านส่วนในหม้อก็มีการต้มไก่แล้วเอากระดองเต่าลงไปแค่นั้นเลยมีเสียงคุณมานพนะครับลองฟังดูหน่อยฮะยืนยันว่าไม่ใช่เต่าเป็นๆนะใช่ไหมครับผมยืนยันว่าไม่ใช่เต่าเป็นๆครับเป็นกระดองเต่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่แนะนำให้ว่าปีนี้ให้หากระดองเต่าตามตั้งแต่โบราณนั่นแหละที่เขาใช้ตักข้าวอะไรตักข้าวไปมาอะไรนะตักข้าวในหม้อในโถในถังนี่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเราได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับทางด้านชาวบ้านคุณพันเนตรคุณเล่าว่ายังไงบ้างคุณพันเนตรคุณบอกกันนะคะเรื่องที่ดราม่าเกิดขึ้นไม่รู้ใครไปลงค่ะทำให้หมู่บ้านเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะขอยืนยันว่าไม่ได้เอาเต่าจริงๆตัวเป็นๆมาต้มไม่ใช่มันคือกระดองค่ะและที่เห็นก็คือพิธีขอฝนเนี่ยทำเพื่อที่จะดูความอุดมสมบูรณ์และนอกจากนี้เนี่ยนะคะทำทุกปีบางปีทำพิธีเสร็จฝนก็ตกลงมาจริงๆแต่ปีนี้พอทำพิธีนี้เสร็จฝนยังไม่ทันตกเลยเมื่อวานแค่ฟ้าครึ้มๆค่ะใช้เต่าจริงไหมครับมีได้ใช้จริงจ้ะใช้แต่มันกระดองเต่ามาต้มเสิร์ฟกับไก่จ้ะแต่ส่วนที่เห็นก็คือเป็นไก่แล้วก็กระดองเต่าจ้ะไม่ใช่เต่าจริงจ้ะครับครับทำพิธีเพื่อขอฝนจ้ะทำพิธีเพื่อขอฝนทำทุกปีก็เข้มเอ็ดแล้วกับฝนเคยตกเถอะแต่ปีนี้นะยังมีทันตกอยู่เมื่อวานนี้ก็มืดมากอยู่ว่าละโต๊ะก็ยังมีโต๊ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เต่าจริงจบนะฮะแล้วเห็นบอกว่าไก่ในหม้อเขาก็เอามากินด้วย